ทีนี้นะครับหลังจากที่เราคิดค้นออกแบบแล้วก็พัฒนาผลลัพธ์ออกมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ละแน่นอนว่าจะต้องนำไปทดสอบนะฮะเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะฮะว่านำไปทดสอบกับใครที่ไหนยังไงมาบ้างแล้วก็ผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับคือระหว่างที่ทำเราก็ทดสอบกับตัวเองไปเรื่อยๆค่ะว่านี้ทำให้ไม่ต้องก้มหลังได้เป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็มีการทดสอบกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ผู้สอนด้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่ทดสอบกับผู้ใช้จริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นคุณป้าในคณะค่ะเขาก็ได้ทดลองใช้เหมือนเขาว่าเดิมแล้วอ่ะเขาต้องก้มแล้วมันก็แบบจะทำให้ปวดหลังหรือว่าแบบเขาต้องนั่งแล้วท่าเขาจะลำบากค่ะครับเขาบอกว่าอันนี้ถ้าไม่ต้องก้มก็จะช่วยได้ค่ะอ๋อแล้วคุณป้าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ใช้สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ดีใช่ไหมคะคุณป้าบอกว่าก็ไม่ต้องก้มก็ดีสินะฮะคุณป้ามีเขยมันไหมระหว่างที่เราเอาไปมีค่ะทดสอบก็มีบ้างใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากที่ทดสอบในวันนั้นนะฮะก็มีทั้งตัวเราเองแน่นอนเป็นผู้คิดค้นพัฒนามีทั้งอาจารย์มีทั้งคุณป้าและนอกจากนั้นมีไหมครับน้องใจคนในครอบครัวเอาไปให้เขาทดสอบบ้างหรือยังยังค่ะยังใช่ไหมฮะไม่เป็นไรหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปทดสอบก็ผ่านไปด้วยดีนะฮะก็โอเคเป็นกำลังใจให้ทีนี้นะครับหลังจากนี้นะฮะกระบวนการในการคิดค้นเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าวันที่เริ่มต้นมานะฮะก็คือเราได้รับโจทย์มาให้คิดค้นสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เริ่มต้นในช่วงที่เราเรียนอยู่ชั้นปีไหนนะครับปี3ค่ะปี3แล้วก็ใช้เวลานานไหมครับจริงๆเป็นวิชาในเทอมหนึ่งที่จบเทอมหนึ่งค่ะใช้เวลาในการพัฒนาแบบประมาณ4เดือนค่ะ4เดือนทั้งหมดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านมาปีหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกับรายการประกวดก็เลยมีการพัฒนาแบบมาเพิ่มเติมค่ะคือตอนแรกหัวจับจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะตัวหนีบแต่จะเป็นเหมือนกับไม้หนีบตัวหนีบธรรมดาซึ่งมันหนีบกับตัวกางเกงได้ไม่ดีค่ะเหมือนกับพอเวลาดึงขึ้นมามันก็จะหลุดบ้างไม่หลุดบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มั่นคงไม่เสถียรค่ะก็เลยได้มาพัฒนาแบบใหม่ค่ะเป็นแบบที่ติดได้แน่นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถถอดได้ง่ายมากขึ้นครับเรียกว่าคือเราเปลี่ยนตัวหัวมันใช่ไหมฮะตัวที่เป็นอุปกรณ์ในการหนีบจับตัวนี้นะครับให้มันสามารถที่จะยึดจับเสื้อผ้าของเรานะฮะได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เสื้อผ้าก็คือมันไม่หลุดจากตรงนี้ไปใช่ค่ะอ๋อตอนแรกเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ยังไงฮะตอนแรกเป็นเหมือนกับที่หนีบธรรมดาค่ะที่มีแล้วที่มีขายอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้มีชื่อเรียกไหมคะว่ามันเป็นวัสดุประเภทไหนอ๋ออันนี้คือสร้างคิดแบบขึ้นมาเองแล้วก็ 3D พรินท์เอาอะค่ะอ๋อแล้วก็ทดลองแบบว่าแบบไหนถึงจะเกาะผ้าได้ดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็ทดลองมาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันค่ะครับและอย่างเวทีที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเวทีอะไรแล้วเราไปประกวดได้รับรางวัลอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าครับเวที I Create อะค่ะจากที่โกเบประเทศญี่ปุ่นค่ะได้รับญี่ปุ่นเลยได้รับรางวัลที่2ค่ะ Silver ครับเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1นะฮะหรือว่าอันดับที่2นั่นเองสาขาดีไซน์แคตตากรีค่ะครับเดินทางไปทั้ง2คนเลยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในวันที่เราทราบผลแล้วก็ได้รับรางวัลนะฮะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กับผลงานที่เราคิดค้นแล้วก็ตั้งใจมาเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อย ที่ทำมาค่ะนะฮะไม่แน่ใจว่าเวลาที่เรานำเอาอุปกรณ์นี้ไปทดสอบแล้วก็มีฟีดแบคเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยกลับมานะฮะทั้งในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงเวทีที่เรานำส่งเข้าประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสียงตอบรับกลับมาแล้วมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงกันบ้างครับน้องใจก็ได้ฮะก็เหมือนเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเหมือนมีความยูนิคแล้วก็ง่ายในการใช้งานนะคะก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มันจะไปช่วยในการใช้งานได้จริงๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการที่แบบคนที่มาชมงานก็มีการคอมเมนต์ในส่วนต่างๆด้วยค่ะครับความคิดเห็นที่เขาคอมเมนต์มามีทั้งติทั้งชมใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับที่เราจะเอามาพัฒนาต่อไปหรือว่าให้เราได้คิดว่างานเราเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก็อย่างที่เขาบอกก็คือมันค่อนข้างยูนิคคือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่น่าจะพบเห็นสำหรับที่ไหนมาก่อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราลองเคยสำรวจตลาดไหมเคยค่ะเคยสำรวจ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันที่มันจะไม่ติดกับเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนกับแบบเคลื่อนย้ายแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชื่อ reacher อะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวหนีบธรรมดาที่ไว้เอาไว้ดึงนอนเหมือนกับเป็นตัวหนีบอเนกประสงค์มากกว่าค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับไว้สำหรับเฉพาะการแต่งกายโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าคุยกันมานี่ก็หอมปากหอมคอนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นอุปกรณ์นะฮะแต่เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะให้น้องๆทั้งสองคนทั้งน้องพิมพ์แล้วก็น้องใจรวมถึงตัวพี่อันเองนะฮะอาจจะลองนะฮะร่วมสาธิตด้วยเวลาที่นะฮะใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปในช่วงเวลานี้นะครับขอให้น้องๆทั้งสองคนทิ้งท้ายสักนิดนึงจากอุปกรณ์ตัวนี้เราคาดหวังไว้ยังไงหรือว่าเรามองยังไงว่ามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยต่อสังคมในอนาคตภายภาคหน้ายังไงบ้างครับเริ่มที่น้องใจก็ได้ครับค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดอันนี้ได้มีการใช้งานจริงๆอะค่ะก็จะได้ช่วยให้คนที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีความแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ความที่ภาคภูมิใจว่าตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะครับน้องพิมพ์แล้วครับ มีความรู้สึกยังไงหรือว่าเราคาดหวังให้มันไปไกลแค่ไหนแล้วก็มองว่ามีประโยชน์มีคุณค่านะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าสังคมยังไงบ้างครับอยากให้ผู้สูงอายุหลายๆคนได้ทดลองใช้จริงๆแล้วก็อยากจะทำให้มันมีราคาต้นทุนไม่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากแสวงหากำไรแต่ว่าก็อยากให้ผลงานชิ้นนี้ได้ไปช่วยเหลือคนเยอะๆจริงๆค่ะเรายินดีใช่ไหมฮะหมายถึงว่าอาจจะต่อยอดช่วยเหลือสังคมอาจจะแบบไม่ได้เชิงพาณิชย์ถ้ามีหน่วยงานที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็ติดต่อมาก็ยินดีที่จะทำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็สังคมต่อไปใช่ไหมครับใช่ นะฮะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องทั้งสองคนนะฮะทั้งน้องพิมพ์แล้วก็น้องใจเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะฮะอย่างที่บอกกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการใช้งานจริงของอุปกรณ์ตัวนี้ในการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุในการแต่งกายท่อนล่างเนี่ยเขาใช้งานอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในตอนต่อไปครับส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนีบค่ะตัวหนีบกับกางเกงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ติดตั้งกับเก้าอี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับเป็นด้ามจับเพื่อให้เลื่อนกางเกงขึ้นลงได้นะฮะและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็นี่นะครับอย่างที่เห็นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างเป็นน็อตอะค่ะจริงๆแล้วอันนี้เอาไว้ติดตั้งด้วยกันค่ะติดตั้งกับเก้าอี้ครับ